ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสสรชิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับคำของนักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆก,กล่าวกันอย่างนี้ว่านักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงครามคนอื่นข้าผู้นั้นซึ่งกำลังอุตสาหะพยายามให้ถึงความตายผู้นั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิตในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรอย่าเลยคามัน,นิขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยคามัน,นิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองและพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามคามัน,นิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าคามณนนี้นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงครามผู้นั้นยึดหน่วงจิตกระทํำไว้ไม่ดีตั้งจิตไว้ไม่ดีก่อนว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกแทงจงขาดศูนย์จงพินาศหรือว่าอย่าได้มีคนอื่นฆ่าผู้นั้นซึ่งกำลังอุตสาหะพยายามให้ถึงความตาย ผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเกิดในนรกชื่อสสรชิตก็ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงครามคนอื่นฆ่าผู้นั้นซึ่งกำลังอุตสาหะพยายามให้ถึงความตายผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสารชิตดังนี้ใสความเห็นของผู้นั้นเป็นความเห็นผิด คามันนก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานของบุคคลผู้มีความเห็นผิด